หมอช้างเผยอันดับ5ราศีดวงดีประจำเดือนมิถุนายน2566หมอช้างเปิดชะตา5ราศีดวงดีประจำเดือนมิถุนายน2566ราศีไหนดวงดีอันดับที่เท่าไหร่ดูเลยพร้อมเผยราศีที่ดวงการงานพุ่งสู่ความสำเร็จช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังหมอช้างทศพร 4 ตุลาเปิดดวงชะตา5ราศีดวงดีประจำเดือนมิถุนายน2566ประกอบด้วยอันดับ1ราศีพฤษภอันดับ2ราศีมังกรอันดับ3เมถุนอันดับ4ราศีกันและอันดับ5ราศีเมษทั้งนี้หมอช้างยังได้เผยคลิปดวงรายเดือน EP 0.46 ดวงชะตาเดือนมิถุนายนโดยตอนหนึ่งระบุว่าราศีดวงงานพุ่งสู่ความสำเร็จราศีเมษข่าวดีความวุ่นวายในชีวิตลดน้อยลงหายฝุ่นตลบชีวิตเห็นเส้นทางแสงสว่างไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตเดือนนี้โดดเด่นการติดต่อเจรจาส่งผลข่าวดีเตือนมีเรื่องวุ่นวายในบ้านครอบครัวอยู่บ้างราศีเมถุนหลังกลางเดือนมิถุนายนดาวมีพลังคนเห็นผลงานความสามารถชื่อเสียงต้นมิถุนายนเจออุปสรรคบ้างหลังวันที่15มิถุนายนอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายดีขึ้นราศีธนูจังหวะดวงโอกาสเข้ามาเรื่องงานสำเร็จงานเซ็นสัญญาปิดการขายโปรเจกต์จะส่งผลดีงานเดินทางไกลต่างประเทศเพิ่มความสำเร็จราศีมีนจังหวะดวงดาวตัวช่วยส่งผลดีมีสิ่งดีๆรออยู่เตือนวุ่นวายบริวารลูกหลานในครอบครัวอ่านข่าวหมอช้างเปิดดวงเดือนมิถุนายน3ราศีถึงเวลาฝันเป็นจริงดวงนำพาโชคลาภหล่นทัพในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระบรมมหาราชวังในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลา 17:33 นวันที่16พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2566ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสิลาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสิลาทรงพระสุรายสงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธารราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธารราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธารราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธารราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธารราชรวงเข้ารัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2566นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกทั้งหมด 6,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105,000 ข้าวปทุมธานี 1,000 ข้าวกข 43,000 ข้าวกข 85,000 ข้าวกข 87 และพันธุ์ข้าวกข 6 จำนวน 2,244 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช2566และพระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปริวอาทิตย์เรียกอ้ำอีดำตับเป็ดชาวเน็ตไม่พอใจที่ต้องรักษาอาทิตย์ริวอดีตพระเอกยุค90ชีวิตตกอับไร้บ้านถูกมองป่วยทางจิตหลังไลฟ์สดกล่าวถึงนางเอกระดับซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อด้วยถ้อยคำล้อเลียนทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจให้ไปรักษาตัวทั้งนี้ TikTok จอห์นวิทขีดล่างชูวิกได้ออกมาโพสต์คลิปที่ริวอาทิตย์กล่าวถึงนางเอกซุปตาสาวมีเรื่องพบปะนุ่ม CEO ไฮโซเซเลบของวงการเขาเรียกว่าเซเลบแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเป็นนางเอกดังทางช่อง7เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงเขาเรียกว่าตัวแม่หรือแม่อ้ําถ้ามอรังสิตเราเรียกอีดําตับเป็ดหัวเราะเดี๋ยวมันดูไลฟ์สดมันจะต้องด่าแน่เลยอีฮีเอฟมึงมาด่าอีดําได้ไงเดี๋ยวนี้กูกินกลูต้ากูฉีดวิตามินซีกูร้อยหมายงามเด่นเลิศสถานปฐพีด้านชาวเน็ตเห็นไม่พอใจต่างบอกกันว่าเขาต้องได้รับการรักษานะอาการน่าห่วงนะคะคำพูดที่พูดออกมาหนักเลยเข้าสวนปรุงด่วนโอ้โหหลุดแบบหลุดออกไปนอกจักรวาลมากพี่ริวจบม.รังสิตจริงพี่อ้ําแกก็จบรังสิตจริงแต่ก่อนพี่อ้ํายังไม่ขาวเหมือนทุกวันนี้อาจจะมีล้อกันจริงๆกินยานะพักผ่อนนะนอนนอนนะอ้ําเขาไม่ลดค่ามาดูไลฟ์คนแบบนี้แล้วคะเขาไปไกลแล้วอย่าดึงเขามาเลยคะชมคลิปริวอาทิตย์พระเอกยุค 90s กล่าวถึงอ้ําพัชราภาด้วยความสนิทพร้อมเรียก TikTok